Introducing to you first on my left, fighting out of the red corner, the defending champion, WBO featherweight champion of the world, เจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBO โรเบซี รามิเรสจากคิวบาAnd his opponent across the ring, challenger wearing white trunks with blue trim. Tonight, making his first attempt at a world title. การชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเขานะครับ Dangerous world rank featherweight contender. เราเวลามายาวนานนะครับเพราะว่าชิงแชมป์โลกตอนอายุ37 Satoshi Shimizu. ต้องการแชมป์โลกครั้งแรกคนหนึ่งได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกและเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับทางรามิเรสทั้ง2เหรียญทองชิมิสึเหรียญประสบความแดง11ครั้งที่ชนะนี่น็อกคู่ต่อสู้ถึง10ครั้งแต่น้ำหนักหมัดถือว่าตั้งการ์ดสูงนามิเรสอย่างที่เรียนนะครับดูครับยกการ์ดสูงรัดกุมมากมิสือนี่เป็นรองอันดับ12ของ WBO นะครับครับชมชกยาวเอาแล้วนามิเรสนะครับอัปเปอร์คัตมาจะดูว่าชกแคบซ้ายครับนี่ครับพักมาแล้วแล้วก็มีฮุกขวาครับหมัดหน้าดึงจังหวะซ้ายตั้งการ์ดสูงโอ้โหอัปคัตซ้ายตั้งการ์ดสูงนี่เหมือนสวมหมวกกันน็อกเลยครับรามิเรสหนักยับครับยับขวาเดินฟ้องมาต่อยตามด้วยรามิเรสเข้าใกล้ก็ต่อยใกล้นี่ชิมิสึก็ต่อยลำบากเพราะว่าแขนยาวนะครับโดนครับขวาสองหมัดเขาเป็นผู้ง่ายกล้าครับครับต้องอยู่วงนอกแต่ว่าก็จำเป็นต้องเดินเลยครับทุกปลายยกไปหมดยกหมดยกก่อนนะครับใช้ช่วงหมัดยาวๆเขาแต่ว่านี่ครับโดนนี่ครับชิมิสว่านี่แหละครับรามิเรสออกหมัดแคบๆได้ดียกที่2ของคู่เอกครับคู่มวยป้องกันแชมป์ญี่ปุ่นนะครับผู้ท้าชิงนมสีน้ำเงินเจอกับชิมิสึนักมวยเราออกหมัดได้เร็วครับสปีดหมัดของรามิเรสนี่ชิมิสึโอ้โหกาดสูงจริงๆครับโจนอัปคัตอีกแล้วโอ้โหมาเป็นชุดครับยอมแพ้ในยกที่2นะครับชกที่เวทีแห่งนี้ชิมิสึชกครั้งล่าสุดเดือนธันวาคมส่วนรามิเรสได้แชมเปี้ยนโลกครับโดนครับโดนซ้ายยาวๆของรามิเรสครับนะรามิเรสต่อยเพื่อปลดการ์ดของชิมิสึนะครับรามิเรสลำตัวมีคืนด้วยซ้ายครับชิมิสึความเร็วก็เป็นรองนะครับชิมิสึดูแบบยังไม่เร่งนะครับรามิเรสเอาครับไปลดการ์ดตรงนี้ยกโยกแล้วหุกขวาสองหมัดหมดยกที่ทำชาครับโอ้โหซ้ายนะครับนี่ครับตะบันขวาเลยนะครับผ่านไป2ยกครับรองคู่เอกสุยังไม่ได้สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับรามิเรสเลยนะครับกับชิมิสึนี่นะครับมีกดหมัดซ้ายต่อยแคบจะไม่ได้นะครับเขาวงในก็ดูจะกิ้งก้างไปเลยโยกศีรษะโยกหัวไหล่อู้หูซ้ายอันตรายมากนะครับมีการมาซดหมัดแรกกันอย่างนี้
ปัดสั้นๆไปใกล้อีกวันนึงครับซ้ายไปใกล้เต็งตาโอ้ยโดนแล้วหมัดไม่ค่อยถนัดเอาครับโดนคืนโต้ด้วยขวาและซ้ายครับวันต่อไปแรกวงในนี่มันเสียเปรียบนะครับทีมิสเดี๋ยวเข้าหาล่ะหลอกล่อแล้วขวาครับขวาซ้ายโอ้โหโดนคืนด้วยฮุกขวานี่ครับมุมนี้ครับเปรี้ยงนี่นะครับซ้ายทะลุกาดตามด้วยขวาย็บที่4ครับรองคู่เอกเอ็นสีเข้มกับชิบิสุฟุทาชิเจอนี่ครับหมัดก็เหมือนยับก็เหมือนเดินจิ้มจิ้มเอาเท่านั้นโดนซ้ายดักคอโดนด้วยจะไม่ตอบโต้อย่างนี้อันตรายครับกรรมการตัวนี้ต้องเด่นถอยเอาครับแฟนมวยชาติเดียวกันเข้าไว้ถ้าโทษนี่ถือว่ายอดเยี่ยมหัวจิตหัวใจนี่มั่นคงมากหลายยกเลยครับอันนี้นี่มาดูฉายนี่ฉายเลยนะครับเข็นไปต่อนะครับมีมัดสายเคาะไปเรื่อยอู้หู้อัปเปอร์คัตต้องถอยนะครับเอ้ามีแม่มาชุดแล้วครับเริ่มช้าโอ้โหแม่หมัดหลังมีแถมเป็นต้นยกนาทีแรกเท่านั้นครับคิมิสึเลือดเป็นดาวไหลออกมาแล้วนะครับโอ้โหอยู่ที่รามิเรสโอ้กรรมการเพนย่าเพนย่ามาเร่งยกนี้ครับมองแล้วครับขวางนะครับนี่นะครับโอ้โหโอ้โหชกแบบไม่ได้เร่งอะไรนะครับก็ดูตั้งแต่ยกแรกแล้วชิมิสึถ้าจะคุณใหญ่ตอนแรกบอกว่า59วิแต่ว่าชิมิเลนอนจูเนียร์ประกาศเวลานะครับ1นาที1วินาทีหรือ61วินาทีนั่นเองโรบิซี่รามิเรสโรบิซี่รามิเรสครับป้องกันแชมป์